วันนี้จะพามาดูเทคนิคการสร้างรายได้เพิ่มภายในสวนยางกันที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่บุญยวนธรรมเกตเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเป็นพื้นหลักแต่จะให้รอรายได้การกรีดยางอย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวเธอจึงออกแบบพื้นที่ภายในสวนยางแห่งนี้ให้สามารถทำการเกษตรอย่างอื่นได้ด้วยการปลูกคาซึ่งเป็นพืชสวนครัวที่สามารถจะขุดขายได้ทุกวันแถมดูแลง่ายให้ผลผลิตดีค่ะนอกจากการปลูกคาแล้วพี่บุญยวนยังได้ใช้พื้นที่ร่องยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแปลงโฉมให้เป็นสระน้ำขนาดเล็กเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกอีกส่วนหนึ่งเลี้ยงเป็ดไก่หมูซึ่งกิจกรรมการเกษตรในสวนยางทั้งหมดนี้สร้างรายได้กว่า800บาทต่อวันประโยชน์ต่อที่2น้ำจากบ่อปลายังสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นยางส่วนมูลสัตว์ยังกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นยางพาราช่วยลดต้นทุนไปได้อีกค่ะคุณผู้ชมปลูกยางก็ได้ผลผลิตดีแล้วก็มาปลูกคาเสริมก็มีได้เติมไปอีกค่ะถ้าช่วงมันหน้าฝนเนาะค่ะเนาะมันก็ขึ้นนอหลายก็ได้ประมาณถ้าตอนเช้าก็ประมาณ 3-400 เงินค่ะก็มีปลาหมอเทศปลาดุกค่ะแล้วที่ก็ตักไปขายพร้อมกันกับคาก็ได้เสริมไปอีกค่ะก็ทั้งคาทั้งปลาก็ได้อยู่ประมาณ 6-700 ไก่บ้านก็เอาไปขายกลุ่มสมาชิกค่ะก็แล้วแต่แต่ละเดือนก็ราคาก็อยู่ประมาณ100กว่าแต่ว่าเดือนนี้ก็ตามตลาดค่ะก็ดีนะคะก็ดีกว่าอยู่ว่างๆที่เฮาเฮ็ดจากจบจากพิษนายางแล้วเฮาก็สิบ่มีแนวเฮ็ดแม่นบ่ค่ะเฮากลับมาเฮ็ดตัวนี้เสริมพวกคาพวกไอ้ปลาเสริมไปเวลาว่างค่ะแล้วก็เวลาว่างนี่ก็พอเสียกบทําดอกไม้จันทร์ทำหมอนสมอกหลายอย่างค่ะอยู่นี่เรามาทำในสวนยางไอเลี้ยงปลาปลูกคาเสริมรายได้จากกรีดยางดีไปอีกค่ะต้นยางก็ซุ่มเย็นมองไอที่มีร่องปลาเนาะค่ะเนาะมันมีน้ำตลอดก็เขาก็ร่มรื่นดีน้ำยางก็สม่ำเสมอค่ะความสุขทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรารู้จักลงมือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป้าหมายก็เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้มีความมั่นคงในชีวิตและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อไป